แก้วนี้ผมว่ามีน่าจะประมาณ550หรืออย่างปริมาตรละ550แคลจันซื้อสิเดี๋ยวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่รู้ว่าตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านชามุกนะฮะมอนชูชูวันนี้ผมจะเลี้ยงชามุกน้องซันเพราะว่าน้องซันเนี่ยอุตส่าห์มีน้ำใจมาร่วมถ่ายกับเราในวันที่เราไปรีวิวจังเกิลโคสเตอร์ที่ม่อนแจ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะตอบแทนน้องซันด้วยการเลี้ยงชามุกผมถามมาแล้วน้องเขาชอบชามุกมากตอนแรกให้เลือกระหว่างชามุกโดนัทอะไรเงี้ยเขาบอกว่าชามุกนะครับแล้วเราก็ลงความเห็นกันว่าของมอนชูชูนี่แหละมุกมันนุ่มหนึบอร่อยอร่อยมากมันหลังจะรีวิวมอนชูชูแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวซื้อไปฝากน้องซันก่อนนะฮะคือร้านนี้เขาจะเลือกระดับความหวานได้นะครับหวานน้อยเนี่ยผมว่าพอดีชาความหวานไม่กลบเปลี่ยนชาแล้วก็มุกเนี่ยนุ่มหนึบมากใครเคยลองต้องลองนะฮะครับปะได้มาละไปกันเลยฮะคุณผู้ชมวันนี้เราย้ายมาถ่ายเอาท์ดอร์บ้างนะฮะพาคุณผู้ชมมาดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆสวยๆนะฮะวันนี้นัดน้องซันมาคุยกันอัปเดตชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ EP ที่ถ่ายกับซันเนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอน้องปกติเราเล่นบาสด้วยกันแต่ว่าช่วงเนี้ยต่างคนต่างยุ่งกับงานนะครับอ่ะนี่ไงซันมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างเชิญเป็นไงไม่เจอกันตั้งนานไม่เจอสักพักนึงใช่จากอะไรนะโคสเตอร์ม่อนแจ่มอ่ะนี่ชามุกเห็นวันนั้นคุยกันซันบอกว่าซันบอกว่าชามุกอร่อยเนี่ยผมมานั่งกินมานั่งคุยกับชามุกใช่มั้ยมานั่งกินมานั่งคุยกันเล่นๆอัปเดตชีวิตเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ชิวๆเล่นๆพี่เหรอพี่ก็เรื่อยๆงานยุ่งนิดหน่อยตอนนี้ทําเพจพยายามทําคอนเทนต์เยอะๆติดตามอยู่ขอบคุณมากขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ฟอลโล่เพจหมอนอกเวลานะมอนอะไรเนี่ยมอนชาวชาวป่ะมอนชาวชาวใช่มั้ยครับแบนเข้าได้นะครับมอนชาวชาวเขาน่าจะแบบว่ามีเขาจะเลี้ยงน้อนน้อนชาวชาวตัวอะไรวะไม่รู้จักหมาชาวชาวเหรอหมาเหรอหมาตัวเล็กๆกันนะไม่ไอพันที่มันขนแน่นๆหน้าหมีหมีหน่อยที่อันนั้นจักรพรรดิจีนเลี้ยงอ่ะเออเฮ้ยจักรพรรดิจีนตัวนี้อะไรวะทิเบตทิเบตันเฮ้ยทิเบตันนั่นแหละดูอันนั้นมองโกเลียนี่กูจำสลับประเทศไปหมดแล้วทิเบตันมาสติสใช่ไก่แอนทิเบตันตัวใหญ่ดูแต่ว่าไก่แอนมาลามิวไม่มาลามิวเป็นอลาสกันมาลามิวเป็นญาติคาซีบ้านไม่เลี้ยงสัตว์ดูหน้าผมด้วยว่ารักสัตว์หรือเปล่าคุณผู้ชมครับชามุกเนี่ย350ถึง550แคลอรี่แล้วแต่ขนาดอย่างของผมเนี่ยน่าจะประมาณ400แคลรวมมุกด้วยมุกนี่มันแป้งกับน้ำตาลมันก็เลยจะแคลเยอะนิดส่วนแก้วนี้ครับคุณผู้ชมแก้วนี้ผมว่ามีน่าจะประมาณ550หรืออย่างปริมาตรละ550แคลสันซึ่งเดี๋ยวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพี่รู้ว่าตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่ไหมคิดอะไรอ่ะหัวเราะไปอย่างนี้พี่เชื่อไหมว่าภาพเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมันกลับเข้ามาอยู่ในหัวผมอีกรอบนึงแล้วไอ้ทำสูงสุดทำตัวเส้นตรงเหมือนนึกอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องมาคุยกันที่สวนวะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรอากาศดีซะมันอยู่แม่งใกล้ออฟฟิศด้วยก็เลยไม่ได้คิดอะไรเออก็โอเคแวะมาก็แก้วผมนะครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณ400แคลแก้วซันเนี่ยฮะเนี่ยเทียบกันมันมีชาที่เกินมานิดนึงอ่ะผมว่าน่าจะประมาณ550แคลวิ่งความเร็วกลางๆชั่วโมงอาจจะประมาณ19,000นี่คือเตรียมกันมาพร้อมจริงๆนะคือเตรียมพร้อมจริงๆไม่ถึงที่กับตากล้องอ่ะกำใจของพี่ที่ทั้งชีวิตเนี่ยนอกจากโดนผู้หญิงหลอกก็มีพี่เนี่ยแหละที่หลอกผมไอ้อันนี้ต้องภูมิใจใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแอปแล้ววิ่งนะครับแคลอรี่ขึ้นจริงป่ะโอเคครับโอเคครับเนี่ยคือหน้าผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าโอเคว่าผมเต็มใจนะโอเคครับคือจำใจครับป่ะThank you.
ทำไมเหงื่อออกเยอะขนาดนี้ล้างหน้ามันนิดหน่อยแต่เหงื่อเยอะมากโอเคนึกว่าไปวิ่งมาราธอนมาแต่เข้าใจป่ะคุณผู้ชมว่าสมมติเรามีชีวิตอยู่ไปทุกวันเนี่ยน้ำหนักเราเท่าเดิมใช่ไหมเรามีชีวิตอยู่ไปทุกวันใช่พี่เราต้องมีชีวิตอยู่ไปทุกวันนี่กำลังจะบอกว่าไม่ค่อยมีใครหรอกที่ตื่นมาทุกวันแล้วผอมลงอ่ะส่วนมากก็คือตื่นมาน้ำหนักเท่าเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเราเกิดอารมณ์ที่แบบว่าอยากกินชามุกอย่างเมื่อกี้ครับที่ผมกินชามุกกับซันนะครับหรือว่าเราอยากกินขนมเค้กอะไรเงี้ยมันก็เป็นแคลอรี่ที่มันเกินมาทำไงไม่ให้อ้วนก็คือ1นะครับทางเลือกแรกเลยนะครับก็คือไปเบิร์นให้เท่ากับที่เรากินก็คืออย่างเมื่อกี้ผมกับซันก็ไปวิ่งไปเล่นอะไรเบิร์นออกให้หมดจะเห็นว่ามันทำยากมากถ้าเราอยากกินเค้กก็ไปเบิร์นเท่าที่เรากินเพื่อให้เราไม่อ้วนขึ้นเพื่อไม่ให้พลังงานมันสะสมไงใช่นี่คือออปชันที่1นะไปเบิร์นออกออปชันที่2คือไม่กินไม่กินเราก็ไม่มีแคลอรี่เราก็ไม่ต้องไปเบิร์นอันนี้ทำได้แต่ว่าไม่สนุกทุกไงบางทีเราก็อยากมนุษย์ต้องมีความอยากมีความอยากแล้วเราต้องได้กินบ้างเราจะได้มีความสุขนะอันนำมาซึ่งทางที่3กินได้แต่ว่าไอ้550แคลที่มันเกินมาเมื่อกี้กินน้อยลงเราก็ไปแลกกับมื้ออื่นอย่างเช่นมื้อเย็นปกติเรากินเท่านี้อาจจะกินครึ่งนึงคือทำไงก็ได้ให้มันหา550แคลมาเพื่อชดเชยกับชามุกที่เรากินเข้าไปนี่แค่500แคลเองเหรอไม่เป็นไรซันเดี๋ยวพี่จะพาซันไปเลี้ยงไปกินอะไรไม่กินแล้วเราจะไม่เจอกันที่อย่างนี้อีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะตอบแทนซันด้วยอย่างอื่นยังไงปาร์ตี้ไหมปาร์ตี้อ่ะได้สิมีน้องๆมาเชียร์ซันตื้อเลยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราอาจจะไม่ได้มาสุขภาพแล้วได้ครับผมดีครับผมอยากเป็นอย่างนี้มากครับผมซันรีบเลยนะซันอยากไปปาร์ตี้มากนี่คำอธิบายประกอบเพื่อให้เห็นภาพนี่ก็คือเหมือนแบบว่าเรากินข้าววันละ3มื้อใช่ไหมซันครับแล้วเรามีการเผาผลาญที่ติดตัวเราอะที่ร่างกายเราใช้อยู่แล้วประมาณนึงมันบาลานซ์อยู่ดีๆไงที่บอกไงเราตื่นมาทุกวันน้ำหนักเราเท่าเดิมไม่ค่อยมีใครลดหรอกใช่ป่ะใช่เพราะงั้นอันนี้ก็คือชามุกเมื่อกี้ที่เรากินเพิ่มเข้าไปโอ้โหดูดิพลังงานสะสมเราก็เลยต้องไปวิ่งเราก็เลยต้องไปเบิร์นออกเพื่อให้บาลานซ์เพื่อให้มันบาลานซ์ทีนี้ถามว่าเราไม่วิ่งไงคนส่วนใหญ่กินแล้วไม่ไปวิ่งหรอกมันก็เลยสะสมค้างทุกวันไอ้เนี่ยเห็นภาพเยอะมากเลยนะค้างทุกวันวันละนิดวันละนิดมันก็เลยอ้วนขึ้นเรื่อยๆไงคนเลยถามว่าเอ๊ะทำไมตอนทำงานนี่มันอ้วนขึ้นเรื่อยๆทีละนิดเพราะอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะกินชามุกเนี่ยครับถ้าเราจะกินชามุกวันนี้เราก็อาจจะต้องเอาอาหารเช้าออกหรืออาจจะต้องเอาอาหารเย็นลดลงไปนิดนึงอ่ะใช่ป่ะครับมันจะได้บาลานซ์สุขภาพดีไปกับหมอนอกเวลาสุดยอดครับสุขภาพดีไปกับหมอนอกเวลาซันมาแจมหมอนอกเวลาเรื่อยๆอ่ะซันก็จะได้หุ่นดีไปด้วยกันไงสุขภาพดีผมจะพยายามมาแล้วจะหุ่นดีตามหมอนอกเวลาไปครับโอเคอย่าลืมติดตามเพจหมอนอกเวลาแล้วก็ YouTube หมอนอกเวลาแล้วก็ IG Instagram อะไรทุกอย่างช่องทางตามข้างล่างนี้นะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้ขอบคุณซันมากเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ